ที่จังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาทรงอุทิศถวายเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2567ณวัดกวิสรารามราชวรวิหารพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในการนี้พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี